สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลูกมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้มากินอันนี้พี่น้องจ้ะตำบักหุ่งกับไส้กรอกเยอรมันพี่น้องอุ้ยหาอันอันนี้คุณแม่ไปกินข้างไว้ผู้เดียวละจังมือละ3มื้อนี้ล่ะกินหลายบ่ได้แย่มากอ้าวขอบคุณค่ะจ้าสิเมิดขวดมื้อนี้ล่ะลูกสาวมาซอยเก็บขวดเก็บเอาขวดไปเสี่ยงเพราะยี่แฟนสิเห็นอ่ะอีล่ะโรสโรสค่ะคุณแม่ให้คอมีเลือดโรสให้คอหนุ่มจังกินแซ่บวันนี้คุณแม่กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหลือหมู่บ้านคุณลุงเจ้าอ้าวอีล่ากินเม็ดพริกแบบว่าโอ้ยแต่มาพริกแห้งพี่น้องบ่มากกว่าพริกบ่ค่อยมากกว่าพริกนานเลยนะคุณแม่ไปได้มากรมาจากไหนมาเลยไปได้มาร้านไทยค่ะลุงแม่พี่น้องจ้ะกับมารัดก่อกับทอดใส่ก่อฝรั่งเยอรมันสีสันแซ่บไปตอนค่ำเขาจะปิดร้านพอดีบาทนี้เรื่องมาแล้วก่อเหี้ยวหน่อยนะว่าโซฟคนไหนได้เป็นนิ่มๆจังน้อยแบบมันจะจำเป็นต้องซื้อค่ะกินกับตำกินกับอันนี้อีกละอร่อยเผ็ดเผ็ดมากไหมแซ่บค่ะกินได้รสเดิมรสเก่าเวลาเดิมรสเก่าเวลาเดิมเนาะบ่ได้กินตำห้องโดดแล้วหาบ่ได้ไปมื้อนั้นน้อยสุดท้ายลูกสุดท้ายค่ะแช่ของแม่ส้มตำเผ็ดเขาใส่ถาดนั่นมันหลายอย่างถึงเป็นว่าลูกอร่อยเนาะนั่นมันกรอบ แค่ร้อนมันกรอบมะละกอก็ไม่แย่นะคุณแม่ก็พอแย่เป็นไรหรอกบะถึงกับเหี่ยวกับเหลืองก็รู้สึกว่ามันไม่สดเฉยๆมันก็คือปีนลงจากต้นบานห้องมันมาไกลมาไกลอย่างมันเหมือนหรอกโอ้หลงพี่น้องใส่กรอกเยอรมันแซ่บๆต่อพี่น้องนั่งมุมใหม่มุมนี้รู้สึกว่าสบายกว่านะค่ะฝนตกนอนกันเพลินเลยทีนี้เมื่อเช้าหนูก็ตื่นสายอยู่นะคะตื่นตีห้าค่ะคุณลูกคุณแม่ก็ยันฝนสามีคุณแม่ก็ขึ้นไปห้องพี่วิก็ไปทำสมาธิทำสมาธิประมาณชั่วโมงแล้วก็นอนต่อนอนที่โซฟานอนต่อถึงเกือบโมงแล้วลงมาพอคุณแม่ลงมาคุณพี่ก็คุณสาก็ตื่นอาบน้ำไปทำงานคุณแม่ก็ซาตื่น9โมงยังตื่นอากาศอึมครึมด้วยเนาะช่วงนี้เนาะต้องตามแซ่บมาตื่นจนเลยนะตื่นเลยค่ะตื่นวันนี้กินข้าวเช้า11โมงข้าวเช้ากับเที่ยงเลยได้ไหมไม่ได้กินกินตอนแรกอีกทีนึงค่ะหนูพยายามจะลดข้าวเย็นแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านแม่มุ่นรับกินอันกาแฟดำใส่กาแฟค่ะแม่มุ่นก็เลยมากินแล้วมึงว่าหิวไหมนี่แม่มุ่นหิวได้ก็ค่อยหิวกันได้เหมือนเป็นกาแฟดูน้ำหนักอะไรอย่างนี้เนาะคุณแม่เนาะไม่ดูสิเห็นแก่ท่ามันย่ายมึงได้เพื่อนบ้านแหละได้มึงน้อยเพื่อนบ้านแล้วค่ะเป็นแล้วลงคลิปเรียกตามว่ามึงรู้สึกว่าดีแล้วว่าหิวกันได้ค่ะนี่แม่ม่อนไปกินกาแฟไปหมดแก้วนึงอ
ว่าจะฝึกกินข้าวเย็นให้ลดลงหน่อยกลางวันกินได้กินโลดบางท่านเหมือนมุ้ยเด็กก่อยเหนือมุ้ยกินคำมากก็เรียกขวานานเลยกินกับผักเมื่อกินข้าวกินแต่เนื้อกับผักหนูกินข้าวแกงเห็นตัวเล็กๆแบบนี้กินข้าวแกงมากเก่งเลยนั่งเลยข้าวเก่งกว่าแม่ลูกกินข้าวเก่งกินข้าวดับเบิลไซส์ของแม่ส่วนน้อยๆกินแกงๆกินแกงค่ะเห็นตัวน้อยๆแบบนี้กินเก่งนะคะวันนี้บ้านบ้านไม่เคยกินสดๆแล้วที่หนูแม่นอกจากมันใส่สลัดอย่างนี้เนาะแม่มุ้นเอาไปปลูกใช่นะมาเม็ดไปปลูกมันสายพันธุ์แล้วมันกินบางทีไหมมันเบาหวานดินมันคงจะไม่ถูกกันเนาะแดดแม่มุ้นสงสัยเป็นน้ำแดดสงสัยมันแดดจัดมันก็เลยหินเป็นวาซาบิป่าอย่างนี้เหรอมือนั่งเกี่ยวกันตั้งแค่เราใส่กุ้งขี้โมงย่อยค่ะห้อนแห้งต้องเก็บห้อนเมื่อวานนึกอยู่ว่าไปที่จะไปหาซื้อแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้แฟงอ่ะเราจะนั่งกินข้างนอกกันได้หรืออาทิตย์เนี้ยอย่างก็คือเพราะว่ามันก็ต้องเห็นเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็อะไรหรือว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เวิร์คใช่ไหมนั่นคือเสียโดยใช่เหตุเนี่ยเบี้ยเขาอาจจะขึ้นข้างบนเขากลับมาจากหลานหาเขาก็ขึ้นข้างบนอากาศมันไม่ดีช่วงนี้มันไม่ได้เหมือนช่วงมันเกิดขึ้นแน่เนาะที่อากาศดีเนาะอากาศเดือนนี้ที่นี่อากาศก็ดีขึ้นไปห้องนั้นรับแขกกับนั่งกินในห้องสงสัยว่าเวิร์กหรือคะคิดไปคิดมาน่าจะนั่งกันไม่ได้ดีแล้วล่ะแม่กับเพื่อนที่ท่านเห็นอากาศช่วงอาทิตย์นี้แล้วแบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้ดูบ้านฝนตกหมกเห็บลงน้ำแข็งลงเมื่อวานหนักเลยไหมคะน้ำแข็งลงแต่มันปิ่นเล็กหน่อยสั้นหน่อยฝนตกจัดอาทิตย์นี้ในมุ่นกับว่ากำลังกายข้างบนขาเทนอยู่หันข้างบนวันนี้กับว่าถ้าฝนไม่ตกอ่ะหลังเลิกงานแล้วจะนั่งรถเมล์ไปดูโรงเรียนไปดูซิว่ามันฟีลลิ่งโอเคไหมเหมือนที่เดิมจะโม่ล่ะจะไปเป็นเพื่อนหนูนะคะประมาณ5 โมงค่ะคุณแม่5 โมงถึง5 โมงครึ่งแล้วไปเป็นเพื่อนแล้วมันจะไปได้ค่ะคุณแม่แล้วไปดูด้วยกันเนาะถ้ามันแบบดูแล้วมันฟีลลิ่งโอเคอะไรเงี้ยมันก็ค่อยตัดสินใจโรงเรียนหนึ่งคนผู้จักกับแฟนกับมีอยู่จุดน้อยอ่ะมากมีอีกโรงเรียนหนึ่งสอนภาษาดอยคือกันคนผู้จักกับแฟนหนูตอนไม่มุ่นไปเห็นกับแฟนมึงไปซื้อเขาเจอกันพอดีคนเยอรมันแท้อย่าไปหามึงคาเรียนเขาอาจจะทำให้สูงกว่ากันทั้งเรียนทั้งเขาอย่าถามแฟนอย่าแม่สิถามแฟนไหนมึงแยกห้องกับไปคือแฟนพาไปพอดีถามแฟนบางทีพาไปใดบ่ค่ะเจ้านายบอกว่าหามาเปรียบเทียบกันอีกสักที่นึงเฮากลับไปมื้อนี้เฮากลับไปโรงเรียนนี่ไปดูซิว่าเป็นยังไงมื้อนั้นเมื่อแฟนว่างให้แฟนเฮากับนัดแฟนอยู่ในเมืองแฟนเข้าไปถามอีกถามทั้ง2โรงเรียนเลยมื้อเค้าก็แนะเค้าก็ให้เหตุผลมามีเหตุมีผลว่าถ้าเกิดไปเรียนแค่2คนจะไปพูดกับใครเรียนที่สองถ้าในห้องเรียนมีอยู่2คนก็ไม่มีเพื่อนเลยไม่รู้จักเพื่อนเลยแล้วก็จะไปคุยกับใครในห้องเรียนอย่างน้อยๆก็ให้มันมีกลุ่มสัก6-7 คนสักหน่อยได้คุยกันเนาะแม่ดีๆพวกแม่ไปเรียนภาษาดอยแม่มุ่นไปเรียนฟรอกซูเลยที่แรกกับไปเรียนบริวาร์ดนี่แหละลงเบนนันดิชูเลยสมัยนั้นกับเพื่อนร่วมมันห้องมันเป็นซีฟคนเหมือนได้ป่ะแต่10 คน 10 กว่าคนก็จะเยอะไปอยู่นะคุณแม่เนาะซีฟคนอยู่มือในมันกรุ๊ปไปตอนนั้นกรุ๊ปสักแบบต่ำกว่า10 คนอะไรเงี้ยมันยังทั่วถึงเลยหลายกว่านั้นโรงเรียนรัฐบาลหลายกว่านั้นเอาอีเมลหนู
คุณแม่ยิ้มกินเลยเถอะรู้สึกว่ากินกาแฟไปเมื่อกี้ไงตื่นสายมาเนี่ยอายุ11โมงจะท้องกันแล้วกินโลดน้ำตาลอร่อยมากค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะเจอกันโอกาสหน้านะคะเจอกันโอกาสหน้านะคะแม่ลูกบ๊ายบายค่ะเอาปิดนะลูก